ค่ะก็บ้านใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวกำลังจะขึ้นบ้านใหม่แล้วค่ะช่วงไหนยังไงคะก็สิ้นเดือนนี้แล้วค่ะเตรียมชวนพี่เวียไปขึ้นไม่ได้ชวนค่ะยังไม่ได้ชวนยังไม่ได้คุยยังไม่มีค่ะอันนี้เป็นชิ้นใหญ่ชิ้นแรกที่แบบทำงานในวงการมาเลยไหมก็เป็นชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่เรียกว่าชิ้นใหญ่ที่สุดละกันค่ะตั้งแต่ทำงานมาให้คุณแม่อะไรยังไงคะก็ใช่ค่ะก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วค่ะก็เป็นหลังนี้ก็คือชื่นใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยบ้านเป็นสไตล์ยังไงคะก็เป็นออกแนวโมเดิร์นหน่อยค่ะอันนี้รูปดีไซน์เองยังไงไหมคะเวลาก็มีต่อเติมอะไรอีกนิดหน่อยค่ะแล้วก็ตกแต่งก็เป็นสไตล์แบบก็ขาวๆสะอาดตาอะไรอย่างงี้ถูกใจมั้ยทํามาแล้วถูกใจค่ะถูกใจมากอยากเข้าไปอยู่เลยราคาเท่าไหร่ล่ะก็เดี๋ยวขอนับก่อน8ค่ะ8หลักอันนี้คือด้วยน้ำพักน้ำแดงของเราน้ำพักน้ำแดงของเราล้วนๆเลยค่ะเป็นเศษ10เท่าไหร่คะ10กว่าค่ะ10กว่า10กว่าอันนี้คือบานปลายไปอยู่ว่าก็เข้าที่เราตั้งไว้ก็จะมีบานตอนหลังๆตอนที่เราแบบเริ่มอยากเพิ่มนู่นเพิ่มนี่อะไรอย่างเงี้ยระเบียงจากที่มีอยู่แล้วก็ทำไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะไปบานตรงนั้นมากกว่าอันนี้คุณเน้นจังนะต้องมีเติมก่อนเติมอะไรเพิ่มอีกไม่เติมแล้วค่ะอันนี้คือเต็มพื้นที่แล้วเดี๋ยวไม่มีสวนว่าอะไรอีกนะคะหลังจากนี้เป็นโชว์รูมชิ้นใหญ่ๆเร็วๆนี้คงยังไม่มีค่ะอันนี้แถวใช่ก็แถวบ้านเดิมเลยยายเขาอยู่เมื่อไหร่น่าจะสิ้นเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าคือทำบุญเสร็จแล้วใช่ทำบุญเสร็จก็ทำเรื่องย้ายของแล้วก็ย้ายเข้าอยู่เลยถามพี่เวียบ้างค่ะกับแฟชั่นตัวเองก็ถ่ายนี่ใช่ค่ะเราแซ่บสุดพี่เวียได้ไหมโอ้ยอันนี้ต้องให้คนอื่นตัดสินมั้งก็เห็นรูปของเขาแหละจากของพี่ใหญ่แล้วก็สวยดีค่ะพี่เวียเป็นที่ฮือฮามากเป็นดาวมาเป็นก็ดีค่ะภาพสวยพี่ใหญ่ถ่ายสวยอยู่แล้วแหมจะถ่ายใครก็พี่ใหญ่ก็ถ่ายสวยอยู่แล้วชอบไม่ชอบค่ะหมายถึงอะไรก็สวยภาพสวยหลายคนก็แบบเอาไปจินตนาการนู่นนี่นั่นลงหมดนะคะไม่ค่ะไม่ได้ห่วงเป็นพี่น้องกันแต่คนจะเป็นเดลมาขึ้นไปหลายคนอิจฉาค่ะก็ไม่อะไรเนาะไม่อะไรถ่ายคุยกันไหมคะภาษากันไหมว่าแบบถ่ายแบบนี้นะแค่นี้นะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คุยค่ะปกติไม่ได้คุยเรื่องงานอยู่แล้วพอคนบอกว่าอยากเกิดเป็นเบลล่าเรารู้สึกไงบ้างโตหรือเปล่าทำไมไม่อยากเกิดเป็นแบบเป็นคนอื่นบ้างแบบจิ้นเหลาพี่เบียร์เป็นขวัญใจสาวๆสาวแท้สาวเทียมเบลล่ารู้สึกไงบ้างคะแบบก็ไม่อะไรค่ะก็ดีแล้วค่ะไม่ห่วงค่ะไม่ห่วงเขาบอกมามีแซวๆไหมคะไม่ได้แซวค่ะยังไม่ได้คุยพี่เบียร์เขาไม่ค่อยจะทักคนไม่มีค่ะตอนถ่ายรู้ไหมคะว่ามันจะเซ็กซี่ค่ะคือถ้าเป็นของเราคือเรารู้ว่ามันประมาณนึงอยู่แล้วเพราะว่าพี่ใหญ่เขาก็บอกว่ามันจะเป็นสไตล์แบบคือเหมือนเน้นสุขภาพอยากให้คนแบบดูแลสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีกิมมิคของมันอยู่แล้วซึ่งเราก็เชื่อมือพี่ใหญ่อยู่แล้วแหละว่าพี่ใหญ่จะดูให้เราแบบดูให้เราแล้วก็แบบระวังให้เราอยู่แล้วอะไรอย่างงี้คอนเสิร์ตค่ะอาจจะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะนิดนึงไปแล้วค่ะก็ถือว่ากระแสตอบรับออกมาค่อนข้างดีค่ะสำหรับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ก็คือเราก็เก็บมารับฟังนะพูดถึงแต่ว่าคือไม่ได้แบบถึงขั้นเครียดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามแบบทำออกมาให้ดีที่สุดซึ่งพอคนตอบรับออกมาค่อนข้างดีเราก็ดีใจอะค่ะให้กำลังใจเจมส์เยอะไหมคะกับพี่ก็ก็มีการพูดคุยกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะก็ทางเจมก็ขอบคุณเราแล้วก็ขอบคุณเขาที่แบบเราได้มาขึ้นโชว์ในครั้งนี้ด้วยอะไรอย่างนี้เรื่องมันมีกระแสไม่ค่อยดีเหมือนประมาณว่าแบบพอเราออกมาแล้วมันกร่อยๆอะไรเงี้ยเราซีเรียสเลยอ๋ออันก็ไม่ได้ซีเรียสค่ะคือเราทำออกไปแบบเต็มที่มากๆแล้วถ้าเป็นแบบเรื่องร้องหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยส่วนตัวคือเราไม่ใช่นักร้องอะเนาะแต่คือเราก็พยายามทำส่วนของเราให้มันดีที่สุดแล้วอะค่ะเราซ้อมหนักมากแล้วเราก็ปล่อยของออกไปเต็มที่แล้วแหละออกไปจะคิดหนักไหมคะใครชวนขึ้นคอนเสิร์ต โอ้ยก็มันหลายๆอย่างอะค่ะมันทั้งเรื่องของว่าเรามีเวลาซ้อมมากน้อยแค่ไหนด้วยหรือว่าความพร้อมของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะคือถ้ามีอีกก็ยินดีค่ะด้วยการที่เ
แบบเราเป็นแขกรับเชิญที่แบบค่อนข้างแบบเป็นหลักอะไรเงี้ยเราโดนวิจารณ์เยอะเราเสียน้อยไหมก็ไม่ได้ถึงกับน้อยหรือว่าเครียดอะไรแต่ก็คือรับฟังทุกคำติชมอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็พยายามปรับปรุงพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดค่ะแต่ครั้งนี้เดี๋ยวจะไปเรียนร้องเพลงก็ถ้าว่างก็อยากไปเรียนอยู่แล้วเรียนร้องเพลงเรียนเต้นหรือว่าเรียนแบบอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไม่พอที่จะไม่พอค่ะให้กำลังใจอะไรบ้างคะก็ให้กำลังใจตลอดอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มตั้งแต่แบบยังไม่มีกระแสหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีแฟนคลับเป็นกำลังใจสำคัญอีกอย่างนึงเหมือนกันที่แบบเราหืดสู้อย่างไรก็มีคนเชียร์เราค่ะแล้วทำหนังเรียนไหมคะตอนนี้ไปถึงไหนคะเพราะเรามีละคร7วันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะสะดวกค่ะก็ตอนนี้ก็ทำงานเกือบ7วันยังก็พยายามแบ่งเวลาไปเรียนแบบให้มากที่สุดอะค่ะคิวกองละครก็ค่อนข้างช่วยเยอะเหมือนกันว่าบางทีก็ให้แวะไปเรียนไปเช็คชื่อก่อนแล้วก็กลับมาอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามหาเวลาแบบเข้าเรียนเยอะๆค่ะทำกันบ้านแบ่งเวลาดีๆว่ามันจะสะดุดไหมคะเราตั้งใจไปสองปีไม่สะดุดค่ะยังไงก็ต้องเรียนให้จบตามเกณฑ์ค่ะก็จะเป็นเรื่องของทำพวกเทคโฮมอะไรอย่างนี้มากกว่าแล้วก็ต้องพยายามแบบแบ่งเวลาดีๆอะค่ะเราไม่คิดแต่หยุดไว้ก่อนด้วยคงไม่หยุดอะค่ะเพราะว่าเราก็เริ่มขึ้นมาแล้วอะเนาะเราก็แบบโฟกัสทั้งสองอย่างแหละทั้งเรื่องงานเรื่องเรียนค่ะเรื่องเรียนอาจจะไม่ดีมากก็เอาให้ผ่านเอาให้จบอะค่ะหมดแล้วเนาะเวลาเรียนแล้วแบ่งเวลาให้พี่เวียบ้างไหมคะโอ้ยเวลาที่เหลือก็แทบจะไม่มีแล้วค่ะก็ถ้ามีเวลาว่างก็ให้ครอบครัวก่อนค่ะแต่เขาก็เข้าใจใช่ไหมก็อันนี้ไม่ทราบอันนี้ต้องถามพี่เขาแต่เราก็ยังสนิทกันเหมือนเดิมไหมคะก็ยังเป็นเหมือนเดิมค่ะยังพี่น้องกันเหมือนเดิมน้องไม่เจอแล้วไหมคะอะไรนะคะไม่ค่อยค่ะส่วนใหญ่คุยโทรศัพท์ไม่ได้ก็ไม่ค่อยได้คุยค่ะคือทำงานค่อนข้างเยอะช่วงนี้อยากให้แบบโฟกัสเรื่องงานไปก่อน